มีอีกหนึ่งพักที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการคือพักอนาคตใหม่นะคะวันนี้มาเปิดวิสัยทัศน์เลยว่าอนาคตใหม่ไทย2เท่านี่นะคะเขาบอกว่าขอชูนโยบายเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำเท่าทันโลกและย้ำว่าจะพาไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางนะคะเอาไปดูนะคะบรรยากาศของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะนำโดยนายธนาจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ค่ะนอกจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็แถลงวิสัยทัศน์หลังจากที่กกต.ประกาศรับรองเป็นพรรคการเมืองนะคะนายธนาธรเนี่ยเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมกล้าฝันมาร่วมอุดมการณ์ของพรรคทำให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางพร้อมประกาศวิสัยทัศน์อย่างที่เรียนไปเลยอนาคตใหม่ไทย2เท่านะคะสิ่งที่เขาย้ำก็คือเรื่องของการส่งเสริมความเท่าเทียมกันความเท่าเทียมของโลกแล้วก็แถลงนโยบายของพรรค6ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เกษตรก้าวหน้ายกระดับการศึกษาพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟการเพิ่มอำนาจท้องถิ่นลดความเหลื่อมล้ำในสังคมผ่านระบบภาษีและรัฐสวัสดิการแบบเท่าเทียมทั้งชีวิตค่ะยืนยันปิดท้ายว่าจะส่งผู้สมัครครบทั้ง350เขตแน่นอนนะคะ